วันนี้พอถึงเวลานัดฮะปรากฏว่าทั้งพานุพงศ์หรือว่าไม้เนี่ยแล้วทนายความเนี่ยไม่เดินทางมาศาลครับอ้าวทนายด้วยเหรอใช่ฮะเฮ้ยโอ้โหและทนายความไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษามีเพียงนายประกันที่มาศาลนะแล้วนายประกันก็แถลงต่อศาลเลยติดต่อจำเลยไม่ได้ฮะคุณนายประกันซวยสิติดต่อจำเลยไม่ได้เอาหนีสิศาลพิเคราะห์เห็นว่าจำเลยทราบนัดฟังคำพิพากษาแล้วแต่ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องเชื่อมีพฤติการหลบหนีฮะจึงให้ออกหมายจับมาฟังคำพิพากษาและริบหลักประกันนะครับ 95,000 บาทด้วยโดยนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง8พฤษภาคมนี้นะนี่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานทำไมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยทำไมถึงไม่ให้มีการประกันตัวต้องตอบคำถามพ่อก่อนที่จะให้ไปฟังนะคืออาจเรื่องของการเคลื่อนไหวว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาได้การประกันตัวมาก่อนหน้านี้พ่อเองก็น่าจะรู้แล้วก็ประกันตัวมาหลายครั้งศาลเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าห้ามกระทำซ้ำซากหรือว่าห้ามการกระทำใดที่เคยให้คำมั่นสัญญากับศาลไว้แต่ลูกพ่อทำเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมวันนี้พ่อก็เดินทางนะคะไปยื่นคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวตะวันกับแฟรงค์อีกแล้วก็บอกว่าวันนี้เนื่องจากว่าอาการของตะวันกับแฟรงค์เนี่ยทรุดหนักลงพ่อบอกว่ายืนยันเหมือนเดิมว่าไม่มีเหตุจำเป็นใดๆต้องขังแฟ้งกับตะวันเอาไว้เพราะว่าที่เหลือมันคือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานและยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าค่าโพแทสเซียมของตะวันกับแฟ้งเนี่ยต่ำมากแพทย์แนะนำให้รับการรักษาแต่ว่าทั้งสองเนี่ยปฏิเสธการรักษาถ้าไม่รักษาหลังจากนี้ไปอาการจะเป็นยังไงเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะเป็นยังไงพ่อฝากแบบนี้ว่าฝากไปถึงกระบวนการยุติธรรมสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายธรรมนูญการประกันตัวควรที่จะต้องให้เนื่องจากว่าทั้งสองคนคือแฟรงค์กับตะวันเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดศาลยังไม่ได้มีการตัดสินว่ากระทำผิดส่วนการขอประกันตัวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรครับนะจากเรื่องแฟรงค์เรื่องตะวันในขบวนการนี้มีอีกคนหนึ่งหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนั่นก็คือพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้จัดนอกเมื่อก่อนเนี่ยคนบอกว่าไม้ระยองไม้ระยองอ่ะแล้วคนระยองเขาบอกว่าอย่าเรียกไม้ระยองเขาชอบกินยำ เขาชอบกินยำ อย่าเรียกไม้ระยองเพราะไม้ระยองชอบกินยำคนระยองบอกว่าอย่าเรียกไม้ระยองเสียชื่อคนระยองคนระยองไม่มีแบบนี้ คนระยองรักสถาบันปรากฏว่าวันนี้ครับ10นาฬิกาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตราคดีอาญา 2380/2564 ที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้จาดนอกเนี่ยแหละฮะแกนนำม็อบคณะราษฎรเป็นจำเลยในความผิดกฎหมายอาญามาตรา112ครับและพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2560มาตรา8ซึ่งในชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญาบรรยายฟ้องแบบนี้ครับบอกว่าจำเลยเนี่ยเป็นเจ้าของ Facebook พานุพงษ์จาดนอกมีผู้ติดตามเนี่ย 90,000 คนโพสต์ข้อความว่าคุณคิดว่าคุณยืนบนซากปรักหักพังของประชาธิปไตยหรือศพของประชาชนแล้วคุณจะสง่างามหรือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับก็แฮชแท็กประชาศาลแฮชแท็กปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็มีอะไรที่มันอ่านออกอากาศไม่ได้คุณผู้ชมข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดูหมิ่นทำให้พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังทั้งเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยอันเป็นความผิดตามมาตรา112ครับโดยการโพสต์ของจำเลยเนี่ยกล่าวทำให้บุคคลทั่วไปที่พบเห็นเข้ามากดไลค์มาแสดงความคิดเห็นกดแชร์เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดเนี่ยนะฮะที่ท่าฉางอำเภอฉางจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและท้องที่อื่นๆทั่วราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามครับวันนี้พอถึงเวลานัดฮะปรากฏว่าทั้งพานุพงศ์หรือว่าไม้เนี่ยแล้วทนายความเนี่ยไม่เดินทางมาศาลครับอ้าวทนายด้วยเหรอใช่ฮะเฮ้ยโอ้โหและทนายความไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษามีเพียงนายประกันที่มาศาลนะแล้วนายประกันก็แถลงต่อศาลเลยติดต่อจำเลยไม่ได้ฮะคุณนายประกันซวยสิติดต่อจำเลยไม่ได้เอาหนีสิศาลพิเคราะห์เห็นว่าจำเลยทราบนัดฟังคำพิพากษาแล้วแต่ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องเชื่อมีพฤติการหลบหนีฮะจึงให้ออกหมายจับมาฟังคำพิพากษาและริบหลักประกันนะครับ 95,000 บาทด้วย
โดยนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง8พฤษภาคมนี้นะ 9:30 นซึ่งจากการตรวจสอบบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมพบว่า25มีนาคมเนี่ยนะย้อนไปเมื่อ3วันเองวันจันทร์เนี่ยสามวันเจ้าตัวยังโพสต์ภาพและข้อความว่าคิดถึงนายอานนท์นำพาแกนนำม็อบ3นิ้วอีกคนที่ร่วมเคลื่อนไหวด้วยกันแต่วันนี้ไม่มาศาลออกหมายจับครับเอ๊ะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยนายคนนี้ไปเปิดร้านเหล้าไม่ใช่หรอใช่ครับใช่ค่ะเปิดร้านเหล้าเป็นหลักเป็นแหล่งมีการโฆษณาวันนี้ไปกินจะ1แถม1อะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะ อ๋อแสดงว่าไม่ไปศาลนี้คงจะเพลินกับการกินยำฮะไม้ระยองชอบยำอย่าไปปนกันเด็ดขาดนะผมเตือนไว้ก่อนเพราะถ้าปนกันแล้วมันจะไม่ใช่ไม้ระยองมันจะกลายเป็นอย่างอื่นก็นี่แหละคนระยองตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนกับแถวนครปฐมอะคนนครปฐมบอกอย่าใส่สร้อยนครปฐมเสียชื่อคนระยองก็ส่งมาเหมือนกันอย่าใส่ระยองเสียชื่อคนระยองรักสถาบันใช่ผมจำพี่ผู้หญิงคนนั้นได้ที่ขายผลไม้อะไอ้ไม้ละเอาชื่อจริงนามสกุลจริงก็พอไม่ต้องไปใส่ของเขาอ๋อเหรออ่ะมาอีกข่าวนึง27มีนาคม2567มีการประกาศ The People Award 2024ที่จัดโดยสื่อออนไลน์ The People ก็ปรากฏว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลได้รับประกาศชื่อเป็น Popula of the Year 2024พิธาก็ขอบคุณ People Award นะครับแต่ไม่เหี่ยวขนาดนั้นนะมันตุ้มตามไม่เลยพี่ต้นอ่านแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดอมโคจะเฮ้พิธาก็ผมรู้ไงก็มุ้ยเนี่ยเป็นคนบังคับให้ผมอ่านคุณผู้ชมหลังจอเนี่ยชี้เลยระหว่างที่พี่ถากำลังอ่านเรื่องไม้ผมบอกว่าคิวมุ้ยชี้มาให้ผมก็อ่านเสร็จแล้วไม่ผมนึกว่าจะทำให้มันดูแบบคือโหมโรงเขาได้รางวัลเนี่ยต้องไปดูคะแนนโหวตด้วยนะฮะแล้วคะแนนโหวตนี่มาจากไหนฮะคะแนนโหวตเนี่ยฮะเขาบอกว่าคะแนนนี้เนี่ยเป็นการโหวตเนี่ยฮะจากบุคคลทั่วไปให้โชว์ไปโหวตจากบุคคลทั่วไปนะคนที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 48.3 ตามมาด้วยใครรู้ไหมฮะลิซ่าลาลิซ่า 37.5 ค่ะแล้วตามมาด้วยพี่กริชนะฮะ 6.6 คือคนนี้คือใครพี่กริชนะคนนี้เป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงรุ่นใหม่อ๋อเหรอถ้าเกิดวันนี้เขาจะเป็นซีรีส์คือซีรีส์สายวายแล้วดังมากถัดมาเชอร์ปราง 2.9 บุคคลอื่นๆอีก 2.6 แล้วโอ้โหดอมเขาฟินมากนะค่ะเขาฟินมากตอนนี้โอ้โหพิธาดังกว่าลิซ่าแม่เจ้าคือภาษาผมอะนะค่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเปิดเองชงเองกินเองตบเองตบมือกันเองค่ะคือมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกอยู่ในกรอบของเขาเอาก่อนหน้านี้มีใครที่ได้รางวัลเต็ดยุทธนาบุญอ้อมเงี้ยตะวันเงี้ยทันตะวันอะก็ถูกตบเองชงเองกินเองงั้นแหละก็ถูกคุณไปคิดอะไรกินจนสำลักแล้วคุณส่งยำไปให้เขาก็กินไม่โอ้แล้วนี่นะฮะวันนี้ไรทีมใช่ไหมเขาว่าไงยินดีกับคุณพิธาด้วยค่ะบวชกันเองอวยกันเองหน้าเอาดีทางการแสดงนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ไปแคปโพสต์มา4ชั่วโมงสุดท้ายนะซึ่งโพสต์นี้เนี่ยก็เป็นของ The People นะฮะ The People ก็เขาจัดไง The People เดี๋ยวไอ้ที่วงแดงๆนั่นช่วยขยายหน่อยได้ไหมฮะขอแรงทุกคนช่วยกันโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็น Popular of the Year 2024ที่ลิงก์ด้านล่างโหวตได้ทุก10นาทีใครมีหลายเครื่องนะใครมีญาติพี่น้องระดมพลมากดได้ครับคือใครมีหลายเครื่องก็มากดใครมีญาติพี่น้องก็มาระดมกันกดแบบนี้กดบวชไงคือโอเคด้อมเขาก็ว่างกันไปเดี๋ยวแต่ด้อมลิซ่าไม่แล้วนี่คือผู้จัดเป็นคนถูกใช่คนให้คนมาโหวตเองอ่ะแล้วคำว่าป๊อปปูล่าคือผู้ที่ต้องได้รับความนิยมอันนี้มันผู้ที่ถูกเกณฑ์ไปโหวตคือมันไม่น่าเชื่อก็คือว่าผู้จัดงานเนี่ยปักหมุดให้คนไปช่วยโหวตนายพิธาแล้วประกาศผลมานายพิธาได้นะก็ผมก็อ่านเสร็จแล้วไงเมื่อกี้จบแล้วได้ปนาพิธาได้แล้วไม่ว่านะคือด้อมเขาฟินกันมากนะฮะตอนนี้เนี่ยบน Twitter ไปดูดิพิธานะฮะมาแรงกว่าลิซ่าจริงๆถ้าเกิดว่าจ้างผมเพิ่มอีกสัก200ผมจะทำท่าฟินของด้อมให้ดูเอาเหรออ้าวคุณไม่เคยเห็นเหรอยังไงคะเวลาที่เขามีรูปฟินน่ะเวลาที่เขาจะถือรองเท้าคู่หนึ่งแล้วก็พอละมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ